ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกที่ดินเขากระโดงเนี่ยรำวงนานเกินไปปัญหาที่ดินนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรจะจบในปีนี้อย่ามัวแต่รำวงกันอยู่เลยก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยครับศาลนะครับปกครองได้ตัดสินแล้วนะครับว่าให้นะครับทางกรมที่ดินเนี่ยไปเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็คืนนะครับที่ดินทั้งหมดให้กับการรถไฟเพื่อไปจัดสรรหรือทำอะไรนะครับล่าสุดผ่านมา1ปียังไม่ได้ดำเนินการอะไรยังไม่ได้ทำอะไรนะครับคนที่เข้าไปยึดครองที่ดินอยู่ตอนนี้ก็หาผลประโยชน์จากที่ดินอย่างสบายนะครับแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยทำอะไรอยู่ครับไม่คิดจะจัดการอะไรบ้างเลยครับ1ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้มีอะไรมาดนจิตดนใจให้นึกถึงที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื้อที่นะครับ 5,083 ไร่บริเวณเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่านะครับอินกับผลการเลือกสวมากไปเนื่องจากบุรีรัมย์ได้สวเข้ามามากที่สุด14คนแถมสวในเครือข่ายบุรีรัมย์ยังได้ประธานสวรองประธานเข้ามาด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเรื่องเขากระโดงจึงโผล่ขึ้นมาในฟาร์มนึกคิดในบัดดลว่ามีฟาร์มคืบหน้าไปถึงไหนทั้งที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนโฉนดผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงเพื่อส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้หรือยังเมื่อเพิกถอนโฉนดและคืนที่ดินให้กับนะการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ใช้มาตรการในการรื้อถอนหรือขับไล่ผู้บุกรุกแต่นะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินที่ดูแลเรื่องดังกล่าวปัญหาที่ดินเขากระโดงนั้นศาลฎีกานะครับชี้ว่าบริเวณเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งห่วงห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปยึดถือหรือครอบครองรวมถึงห้ามโต้แย้งสิทธิ์ใดๆทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขากระโดงเนื้อที่ 5,083 ไร่ 80 ตารางวาต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปสำรวจที่ดินดังกล่าวพบว่ามีชาวบ้านเข้ามาปลูกเป็นที่อยู่อาศัยและส่วนใหญ่ได้จัดทำเป็นสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถรวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐได้มีการออกเอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินด้วยในเบื้องต้นนะครับ497แปลงจากเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินทั้งหมดนะครับจำนวน850แปลงเมื่อวันที่30มีนา256ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้คดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินกรณีเอกออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงว่านะครับที่ดินละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ว่ากรมที่ดินเนี่ยละเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรมที่ดินจึงต้องตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เพื่อรุยถอดถอนที่ดินนะครับการรถไฟเขากระโดงตามคำสั่งของศาลปกครองกลางแต่เวลานะครับร่วงเลยมา1ปีฝ่าไม่ทราบว่ากรมที่ดินดำเนินการได้เรื่องดังกล่าวไปถึงไหนนะครับกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดไปแล้วบ้างเมื่อเป็นที่ดินนะครับต้องสงสัยว่าจงใจออกโฉนดผิดพลาดมาตั้งแต่แรกหรืออาจจะมีการทำโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่ดินของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแบบกราวรูดเนื่องจากปล่อยปะละเลยออกโฉนดทับที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวนหลายร้อยแปลงได้อย่างไรนายชาดาไทยเกษตรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดินรวมทั้งนายพรพศเพชรพาดอธิบดีกรมที่ดินต้องเข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวที่ล่าช้ามากแล้วต้องเข้าใจตามจี้นะครับต้องเข้าไปตามจี้คณะกรรมการที่ดินที่ตั้งขึ้นมาทำงานเพื่อถอนโฉนดและคืนที่ดินให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเสียทีส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้าไปรื้อถอนขับไล่หรือเจรจาปล่อยให้เช่าเพื่อหารายได้ก็เป็นเรื่องของนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับคนที่เข้าไปยึดถือครองที่ดินก็ทำประโยชน์จากที่ดินตรงนี้อย่างสบายปีละหลักร้อยล้านหลักพันล้านหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ